ธกส.เปิดตัว A-Farmart ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรผ่านระบบออนไลน์เพิ่มช่องทางการตลาดยุคใหม่สร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1เซ็นทรัลพาซ่าอุบลราชธานีในงาน Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานีครั้งที่7นายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายอภิรมย์สุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.เป็นประธานในพิธีเปิดตัว A-Farmart เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.สกต.ผู้ประกอบการ SME เกษตรและวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศผ่านระบบ e-marketplace platform เป็นการสร้างโอกาสและสนับสนุนช่องทางการตลาดยุคใหม่ภายใต้สโลแกน A-Farmart เชื่อมโยงสินค้าคุณภาพจากชุมชนส่งตรงถึงมือคุณทุกๆคลิกสร้างเศรษฐกิจชุมชนนายอภิรมย์กล่าวว่าธกส.มีนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรไทยโดยขับเคลื่อนต่อยอดและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการสร้างอาชีพขยายตลาดเพิ่มรายได้ของเกษตรกรล่าสุดได้สนับสนุนการจัดทำระบบการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ e-marketPlatformในชื่อ A-Farmart โดยมีบริษัทไทยธุรกิจเกษตรจำกัด TEPCO และบริษัท Information Technology Group จำกัด ITG ร่วมดำเนินการในนาม iTEPCO ทำหน้าที่ให้บริการดูแลระบบดังกล่าวซึ่งจะทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ปัจจุบันมีสินค้าที่นำมาจำหน่ายในระบบกว่า 1,500 รายการจากผู้ประกอบการกว่า300รายแบ่งเป็นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยผลิตผลทางการเกษตรผ่านพืชผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี77จังหวัดบริการด้านการเกษตรและชุมชนท่องเที่ยวตัวอย่างสินค้าที่น่าสนใจโดยตั้งเป้ายอดซื้อขาย150ล้านบาทภายในปีนี้สำหรับผู้ที่ใช้บริการ A-Farmart สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ www.afarmart.com โดยเมื่อกดสั่งซื้อแล้วผู้ขายจะได้รับคำสั่งซื้อและทำการจัดส่งสินค้าผ่านระบบ e-parcel ของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดไปยังผู้ซื้อโดยตรงและสามารถชำระเงินในระบบ e-paymentผ่าน Dynamic QR Code และบัตรเครดิตซึ่งมีความสะดวกและปลอดภัยพร้อมทั้งมีการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีระบบ e-marketplace platform ที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการครบวงจรเช่นสนับสนุนการจัดทำ artwork การสำรวจปริมาณความต้องการสินค้าในตลาดและระบบ matching วัตถุดิบกับความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อเป็นช่องทางในการจัดซื้อและจำหน่ายวัตถุดิบระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการเป็นต้น